เอเชียโฟกัสรู้รอบเอเชียนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับหลังจากที่เราได้เคยทำความรู้จักกับเศรษฐินีชาวออสเตรเลียนะครับก็คือคุณจีน่าไรฮาร์ดครับตอนนี้เธอกลายมาเป็นสุภาพสตรีที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับและล่าสุดเธอก็ได้ก้าวเข้าไปในวงการธุรกิจใหม่ก็คือธุรกิจสื่อครับและเธอก็ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับเปรียบเทียบกับคุณรูเพิร์ตเมอร์ด็อกเจ้าของนิวส์คอร์ปอเรชั่นนะครับแล้วก็เป็นอภิมหาอำนาจในวงการสื่อของโลกครับชื่อของจีน่าไรฮาร์ดนะครับดูจะโด่งดังขึ้นมาเรื่อยๆและเอเชียโฟกัสของเราก็เคยนำเสนอไปแล้วว่าเธอคือผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและอาจจะแซงหน้าผู้ชายทุกคนจนก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกก็เป็นได้ถ้าหากเธอยังคงร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วแบบที่เธอทำอยู่มารอบหลายปีหลังช่วงนี้ครับเธอกำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษหลังจากที่ได้ขยายวงการจากธุรกิจเหมืองแร่ที่สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับเธอมาสู่ธุรกิจสื่อจนทำให้หลายคนหยิบเอาเธอไปเปรียบเทียบกับคุณรูเพิร์ตเมอร์ด็อกเจ้าพ่อวงการสื่อชาวออสเตรเลียที่ปัจจุบันนั้นได้โอนสัญชาติไปเป็นชาวอเมริกันเป็นที่เรียบร้อยจนกระทั่งเกิดความกังวลครับว่าเธอจะยิ่งผูกขาดการเป็นเจ้าแห่งธุรกิจในออสเตรเลียไปเลยหรือเปล่าเมื่อเธอสามารถผนวกเอาเงินทองอำนาจแล้วก็สื่อเข้าไว้ด้วยกันในผู้ดำเนินกิจการฟรีทีวีอย่าง Ten Network Holding ครับแล้วก็เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารคู่กับลักแลนเมอร์ด็อกแล้วก็เจมส์แพ็คเกอร์2เจ้าพ่อสื่อสิ่งพิมพ์ของออสเตรเลียรวมทั้งยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับการประกาศสงครามกับ Fairfax Mediaในเรื่องของการเข้าเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารครับหลังกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหนังสือพิมพ์รายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียรายนี้อีกด้วยการเข้าไปถือหุ้นดังกล่าวทำให้คุณไรฮาร์ดครับบุตรสาวของคุณแลงแฮนค็อกนักสำรวจแร่ชาวออสเตรเลียที่ค้นพบแหล่งแร่เหล็กขนาดใหญ่เมื่อทศวรรษ50ปัจจุบันนะครับกลายมาเป็นแหล่งส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียเธอก็ถูกนำไปเปรียบเทียบกับคุณรูเพิร์ตเมอร์ด็อกประธานกลุ่ม News Corporationบรรดานักวิเคราะห์ครับเขามองความเคลื่อนไหวล่าสุดของมหาเศรษฐินีรายนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการทำธุรกิจเหมืองแร่ที่ต้องการปรับตัวเองให้เข้าสู่เส้นทางการเมืองเพราะว่าธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐเป็นอย่างมากเธอจึงจำเป็นต้องเข้ามาในวงการสื่อแม้ว่าเธอจะเคยประกาศจุดยืนว่าเธอไม่ชอบบรรดาสื่อกระแสหลักเลยก็ตามทั้งนี้ครับในช่วงต้นปี2555 Forbes ได้ระบุว่าคุณไรฮาร์ดมาเศรษฐินีชาวออสเตรเลียคือผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดของโลกโดยมีทรัพย์สมบัติมากถึง 18,000 ล้านดอลลาร์โดยเธอมีทรัพย์สมบัติเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าหลังจากที่บรรลุข้อตกลงกับบริษัท POSCO บริษัทเหล็กยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ในการเข้ามาถือหุ้น 15% เป็นมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ในโครงการเหมืองเหล็กรอยฮิลล์ในเขตพิลบาร่าทางตะวันตกของออสเตรเลียอย่างไรก็ดีครับจีน่าไรฮาร์ดราชินีนักธุรกิจเมืองแรกของออสเตรเลียหนึ่งในผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกก็มีมุมที่น่าชื่นชมโดยเมื่อครั้งเธอเดินทางมายังประเทศกัมพูชานะครับเพื่อเยี่ยมเยียนเด็กๆที่เคยตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และเธอเป็นผู้สนับสนุนด้านการศึกษาให้นั้นเธอก็ได้แสดงท่าทีที่เป็นมิตรและอบอ้อมอารีซึ่งแตกต่างอย่างมากจากบุคลิกปกติของเธอที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ทางด้านเหมืองแร่ของครอบครัวและต่อสู้กับคดีฟ้องร้องต่างๆที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเรียกได้ว่าเธอไม่เคยแสดงความอ่อนโยนให้กับสาธารณชนได้เห็นมาก่อนเลยแต่ในการเดินทางเยือนกัมพูชาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับคุณจีน่าไรฮาร์ดวัย58ปีผู้ได้รับสมญานามว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งพิลบาร่าก็เป็นผู้พาบรรดาเด็กหญิงจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าไปร้านทำผมไปซื้อเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวครับรวมทั้งยังซื้อตู้เย็นให้กับเด็กๆไว้ใช้ด้วยโดยการกระทำนี้นะครับก็ทำให้ผู้จัดการสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าถึงกับร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวและที่น่าสนใจที่สุดนะครับก็คือคุณไรฮาร์ดไม่เคยเล่าเรื่องของตนเองออกมาเลยครับมีเพียงแค่การเขียนคอลัมน์เล็กๆนะครับในนิตยสารแจกฟรีบนเครื่องบินเพื่อเล่าในสิ่งที่เธอประสบมาเท่านั้นเองครับ